แปลว่าไมค์ตัวนี้อาจจะล้วนๆละใช้มาปีกว่าละได้เวลาเปลี่ยนอ่ะจงหาผลลัพธ์ของแต่ละข้อนะฮะให้อยู่ในรูปของ a บวก b i ทำยังไงดีที่เรียนมาทำยังไงดีคูณไขว้คูณไขว้คือต้องพยายามทำให้ส่วนมันเท่ากันถูกปะแต่ณตอนนี้เราดูซิว่าส่วนมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนอะถ้าเราคูณไขว้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือเหมือนเอามาคูณกันคือ1บวก i ต้องคูณแจกแจงกับ3บวก5 i ถูกไหมอย่างนี้ใช่ป่ะคือถ้าเราบอกว่าเราคูณไขว้อะเข้าใจไหมแล้วข้างบนก็จะถูกคูณไขว้ไปข้างซ้ายถูกคูณไขว้ข้างขวาถูกคูณไขว้ข้างล่างจะกลายเป็นอย่างนี้ข้างล่างเป็นตัวเลขแน่นอนนะฮะแต่ดูแล้วไม่ง่ายอ่ะยากเพราะเราน่าจะทำให้ฐานไม่ติดภัยก่อนถูกเพราะนั้นเราถึงต้องมาเรียนไอ้คำว่าสังยุกต์ถูกป่ะก็คือต้องทำยังไงให้ฐานไม่ติดไอก่อนนะครับคือวิธีคูณไขว้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่ายากหน่อยเพราะว่าเราบอกว่าหรือเราจะคอนจูเกตทั้งสองตัวแยกกันไปก่อนอย่าถูกมาเพราะว่าเราเรียนคอนจูเกตมาแล้วเนาะสองลบสามไอส่วนหนึ่งบวกไอตัวที่มันมีปัญหาคือตัวส่วนถูกไหมฮะเพราะนั้นเราพยายามจะกำจัดส่วนให้เลิกเป็นไอจำนวนเชิงซ้อนเนาะเราก็ต้องเอามาคูณด้วย1ลบ i ถูกไม่ถูกโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะฮะทำนองเดียวกันตัวข้างขวาก็จะเป็น7บวก4 i ส่วน3บวก5 i เพราะนั้นเราก็ต้องคูณบนคูณล่างด้วยค่าสังยุกต์ของมันคือ3ลบ5 i 3ลบ5 i อย่างนี้นะครับโอเคไหมอืมบรรทัดต่อไปก็ง่ายแล้วเราก็มองเลยข้างล่างก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2ถูกป่ะข้างล่างเป็นเลข2ข้างขวาข้างล่างเป็นหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2เป็นเท่าไหร่99บวก25ก็เป็น34นะข้างบนของด้านซ้ายล่ะข้างบนด้านซ้ายได้เท่าไหร่เอ่ยก็คูณแจกเข้าไปถูกป่ะเราเข้าใจคําว่าคูณแจกมั้ยก็2 2i ถูก2 -2i นี่คือตัวแรกแล้วก็แจกตัวหลังเป็น -3i -3i บวก3แต่ว่าอย่าลืมว่า i คูณ i จะติดลบก็คือ -3 ทันมั้ยเข้าใจมั้ยทีนี้ข้างขวาคูณแจกเข้าไป7 3 21ต่อไป7คูณ5เป็น -35 -35i ต่อไปเอา i เข้ามาคูณ3 4 12 12i แล้วตัวสุดท้าย4 5บวก20ถูกไหม4 5 20แต่เดิมติดลบแต่ว่า i ก็เป็นลบลบเจอลบเป็นบวกก็คือบวก20ถูกต้องเก่งมากเห็นไหมค่อยๆรวมความตัวเลขก่อนแล้วกันเนาะตัวเลขนี้ตัวเลขนี้นะฮะแล้วก็ตัวเลขนี้ตัวเลขนี้โอเคมาข้างหน้าก็จะเป็น
ลบ1ลบ 5i ส่วน2ถูกไหมบวกด้วยข้างหลังเป็นเท่าไหร่วะ1ไม่1 41ใช่ป่ะใช่คิดผิดป่ะ41เออ41นะ41แล้วก็ลบใช่ป่ะลบเท่าไหร่ดีมองออกไหมลบ23 i ส่วน34นะครับทำให้ส่วนเท่ากันส่วนเท่ากันอืมคูณ17ใช่ไหมใช่ใช่คูณ17คูณเข้าไปเลยแล้วกันเนาะข้างซ้ายก็จะกลายเป็นคิดไปตรงนี้เลยเนาะที่เต็มละลบ17 7โอ้โห17คูณ5เป็นเท่าไหร่นี่8ฮะ8 85ใช่ป่ะไอนะฮะเพราะนั้นคิดได้ละทั้งหมดคือส่วน34ยาวๆเลขที่ออกเอาตัวเลขก่อน41ลบ17เหลือเท่าไหร่24ถูก24แล้วก็เลขข้างหลังลบมากขึ้นลงท้ายได้8ใช่ไหม108108ทีนี้สภาพนี้เอาแม่อะไรหารได้เปล่า2เพราะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้เราไม่น่าเอา17คูณเดี๋ยวนะมองก่อนเออยังไงก็ต้องคูณด้วย17เนาะมันตัดกันทีหลังใช่ใช่เพราะว่ามันลบกันมันเลยตัดกันทีหลังอ่ะโอเคเอาแม่2หารมาก็เหลือ12ลบ54 i ส่วน17ตอบแล้วโอเคไหมถูกปะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตอบในนี้เลยใช่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 ถูกไหมถูกไหมอ่ะจดจดจด